สวัสดีทุกคนครับเรากลับมาต่อกันในเกม Inscription นี่คือคลิปที่9ครับเราล่าสุดนี้เราจัดการบอสไป2ตัวในโลกนี้นะครับน่าจะเหลืออีก2ถ้ามันมี4อ่ะนะแล้วเราก็เจอร้านค้าแล้วมันอยู่ตรง4แยกผมจะมาซื้อของก่อนเพราะผมมีเงินเยอะมากนี่ใช้18นี่ใช้16เออหนังสัตว์นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะดูหน่อยดิใช้เงินเยอะด้วยนะนายเอาหนังหมามาเหรอปลดล็อกแค่นั้นเลยครับแล้วเงินกูก็หายหมดเลยถามจริงงั้นเรามาอัปเดตอะไรบางอย่างกันดีกว่าไหมใช้เงินให้หมดไม่อยากเก็บเงินไว้เดี๋ยวเงินตกรูปไฟฟ้าคืออะไรนะชิบหายแล้วกูทำอะไรลงไปเนี่ยมนุษย์ดัดแปลงมี2ตัวใส่มนุษย์ดัดแปลงไหมตายแล้วตายเลยไงกูทำอะไรลงไปเนี่ยใช้แล้วทิ้งจริงๆว่ะเด็กนี้ว้าลืมครับไม่เป็นไรช่างมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วอีลูกนี้เหมือนแตะได้เลยมาทางซ้ายบ้างยังไม่เคยมาครับไปอย่างรวดเร็วอ่ะวันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อทำดาเมจได้จะขยับเอ้ยตัวนี้เก่งแต่เซนทรีก็มีประโยชน์มากๆเลยครับหลังๆคือได้เห็นประโยชน์ของมันลงตรงไหนก็ได้เพราะมันทำดาเมจได้แต่ตัวนี้เก่งเลยครับตี5เลือด1ตี1เลือด5สลับไปสลับมากวนตีนดีเอาป้อมปืนครับ พูดทำไมครับพี่เงินและบทสนทนานี่คือใครอ่ะฉันซ่อมมันเสร็จแล้วสามารถไปได้เลยนะซ่อมสะพานเหรอมาครับปะทะแล้วฮะมาบ้าเพิ่มพลังโจมตีงั้นมึงเจอนี่ก่อนแทงเกอร์เป็นถังแทงที่แทงได้จริงครั้งแรกตีไม่เข้าอีครั้งที่สองเจอนี่หน่อยวะอามีบอทตัวโหดกูเลยอโมอีบอทเราจะจบเกมเร็วครับรอบนี้ปังชนะครับฉันจะทำลายการ์ดแก1ใบแต่เราบอกได้เลยว่าแกจะได้ของดีกว่าแน่นอนทำลายเพื่อได้เงินเหรอทำลายการ์ดเพื่อได้เงินเหรอทำลายตัวไหนดีอะทำลายตัวนี้ดีไหมไหนๆมึงก็อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว Energy Bot เนี่ย4ดอลขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเคยทุ่มเทให้กันครับเราลงล่างครับรอบนี้การ์ดฟรีเข้าเด็กไอตัวนี้มาอีกแล้วสวับบอทนี่ตีแล้ววิ่งเอามามาๆๆอยากเข้าเด็กกูนะก็มาจะได้ใช้ไหมไม่รู้นะมึงใช้ energy เยอะจัดเลยwhat เฮ้ยกูแทงอากาศได้แล้วมึงต้องยอมสยบให้กูตีกูไม่เข้าแล้วต่อไปอโมบอทลงไปครับโอ้ยมันจะมาตีเราเทิร์นต่อไปอ่ะแต่มันก็จะตายด้วยเพราะว่าเรามีสะท้อนครับปึ้งสะท้อนกลับแล้วกูจะไม่ยอมตายเปล่าเพิ่มโล่ให้เพื่อนนี่ยังโหดสมเป็นอโมบอทอุ้ยตกใจได้เวลาตกปลากันแล้วโอ้ไอ้นี่ตีออกข้างมันกูลงตรงกลางปากเออนักล่าข้าหัวชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหโดน3ดาเมจต้องรีบฆ่ามันแล้วลูกหนูต้องฆ่ามันให้พ่อนะนี่แหละต้องฆ่ามันให้พ่อเก็บไว้ก่อนยิงทะลุหลังว้าฟิชบอทแตกตลอดการไม่นะ damn
บ้าเอ้ยฟิตบอทตายกูเล่นมึงแน่ไม่ต้องห่วงเพิ่มพลังให้กูอ้าไอ้เหี้ยลงไปเลือด1ลืมไปมึงจะเถื่อนไปไหนเนี่ยกำลังงงอ๋อไม่งงแล้วโอเคหายงงแล้วจะแพ้นะเนี่ยรู้ไหมว่าจะแพ้เนี่ยหยิบแทงลงไปขอดาเมจแบบจุกๆมีไหมดาเมจจุกๆอ่ะไอ้ปลาไรประโยชน์แบดฟิชมึงจะแปลงร่างไหมอ่ะแบดฟิชฮะมึงไม่ได้แปลงร่างมึงเพิ่มดาเมจให้เขาด้วยเนี่ยไปซะเจอสแวปบอทกูหน่อยวะได้เวลาตีให้แตกแล้ววะเทิร์นหน้าตี5วะสัตว์จะตายแล้วแตกไปซะพวกมึงอะระเบิดให้หมดไปเลยการ์ดหมดแล้วเนี่ยมึงตายห่าไปซะบึม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 เดือดเดือดเกือบแพ้ยาโดเปิดแท่งวาร์ปนี่มันดินแดนเวทมนต์แน่นอนโอ้ไม่นะฉันลืมชิ้นส่วนบางอย่างนายมีขานายรีบลุกขึ้นไปหยิบมาสิฉันเก็บมันไว้ในห้องล้อมให้กูลุกไปเอาของให้ชิ้นส่วนบางอย่างห้องเตาหลอมเมื่อกี้เจอผีด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยคลิปที่แล้วมีเปล่ามีหนังสือลอยๆ อ๋อนี่คือกำลังจะบอกว่าอยู่ห้องไหนนะครับสู้กับใครก็จะเจอสิ่งนั้นก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีลูกกระโหลกคือเราอยู่ในสุสานนี่อยู่ในหนังสือคือกำลังจะสู้ตัวเวทมนต์นะครับมีบางอย่างโผล่มาครับอะไรอ่ะ You draw your energy god you have full energy ว้าวอ้าวYou are about to die from an insect. You draw LGG bot. ผูกเฉย นั่นมันในขวดเขียวไรประโยชน์นี่นะสวัสดีเจ็บปวดใช่ไหมล่ะที่นายกำลังแบกรับไว้อยู่นั่นแหละคือความรู้สึกของไปที่บีบอัดฉันอยู่เหมือนกันเจ็บปวดยังไงล่ะกูจะเอามึงออกมาดีไหมไอ้เหี้ยตัวห่าเฮ้ยอ๋อรู้แล้วนี่ต้องเป็นความหมายของนาฬิกากุ๊กกูแน่เลยรูปปีกอยู่ข้างบนสุดครับเรากำลังตามหาร่องรอยบางอย่างรูปปีกอยู่บนสุดอีก2อันยังไม่รู้แต่ผมว่ามีเบาะแส2บวก7บวก3 2บวก7บวก3ก็12ไงสองตีออกข้างก็คือ4ใช่ไหม4บวก4เป็น8 8ลบ4เหลือ4 2บวก3บวก6 2บวก3บวก6คือ11อะไรอ่ะโดนเหรอแล้วนี่ปุ่มอะไรอ่ะแล้วนี่ตู้อะไรอ่ะWhich sigil is represent ง่ายมากอันนี้เอ้าเดี๋ยวดิ
ชื่อมต่อเน็ตเวิร์กทำไมตู้นี้ถึงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ครับเหมือนรอสัญญาอะไรบางอย่างผมว่าต้องทำอะไรบางอย่างให้ตู้นี้ใช้งานได้ก่อนมันน่าจะปลดล็อกไปยังอะไรสักอย่างที่เป็นความลับในเงามืดแถวๆนี้เน็ตเวิร์กเหรอกูทำให้เน็ตเวิร์กใช้การได้ยังไงเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กมึงรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยไอ้แท่งเนี้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยกล่องนี้ต้องมีอะไรบอกเราแน่ๆเลยนี่ต้องมีอะไรบอกเราแน่ๆเลยอ่ะกลัวมาให้มึงละมาครับมาติดตั้งมันนี่คือเจมเวสเซลเอาไว้เล่นในการ์ดอะไรอ่ะ What the fuck is thatตอนนี้ Energy Vessel ของเราจะมีเพชรอยู่ข้างในด้วยครับเราสามารถเปลี่ยนมันได้ไม่เปลี่ยนหรอกเดี๋ยวก็พังอ่ะเดี๋ยวก็พังเพื่ออะไรอ่ะเข้าสู่ดินแดนเวทมนต์แล้วกูต้องมาเจออะไรเนี่ยเลือกการ์ดแล้วฉันจะใส่เจมให้ถ้ามีเจมเขียวจะทำให้เลือดมันเพิ่มถ้ามีเจมส้มจะทำให้มันพลังโจมตีสูงขึ้นถ้ามีเจมฟ้า energy จะใช้น้อยลงยาโดอะไรเนี่ยเอาอะไรดีอะลดพลังงานในการใช้ไหมแบบลงได้แต่เทิร์นแรกหรือตีแรงขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นเราเล่นเด็กตีแรงก็ดีนะเพิ่มเลือดก็ดีนะดีทุกอย่างแหละอยู่ที่เราอะ energy ดีกว่าเน้นเล่นเร็วครับแต่คือถ้าจะเล่นได้ก็ต้องสะสมการ์ด energy ไว้บนฟิลด้วยถึงจะใช้งานสแตทเหล่านี้ได้นะครับแม่งมีความแบบอะไรวะเนี่ยดาบ5เล่มปักไว้เข้าไม่ได้อันนี้ได้อีกใบครับควรจะจัดให้แม่งเป็นเด็กเดียวกันเอาจริงนะโหนี่กลายเป็น3เลยเหรอเลือด3เลยเหรอไม่เน้นเลือดเว้ยเน้นตีแรงกับใช้ energy น้อยอะอ๋อโอเคมันแค่ติดสัญลักษณ์ให้สู้ครับเอเมอรัลด์เวสเซลอยู่ดีๆก็มีโอ้โหยันนี่ตี3เลยว่ะชิบหายแล้วลงไปป้องกันไว้ก่อนลูกไอ้โคตรโหดกระโดดเตะใช้เลยรออะไรตีแม่งเลยตีแม่งเลยลูกเข้มคือพอตัวแท้งของเราเนี่ยมันยืนได้นานเนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องเอาพลังงานมาใช้กับแท้งพวกนี้ไงนั่นคือข้อได้เปรียบของเด็กนี้นะครับเจอกูหน่อยว่ะจบเลยครับเอาอีกตัวไหนดีอ่ะเอาตัวที่เล่นไวๆอ่ะป้อมปืนอ่ะจริงๆมีประโยชน์ปกติมันไม่มีดาเมจแต่ถ้าเราทำให้มีดาเมจได้มันจะยิ่งมีประโยชน์ขึ้นอีกสายป้อมปืนสายดีเฟนส์หยิบการ์ดเข้าเด็กโอลูเวสเซลสกิลนี้คืออะไรเจมเดโทเนเตอร์ไม่น่าดีเอาอามีบอร์ดมาชอบตัวนี้
อะโมบอทอะโมบอทเดี๋ยวนะนี่ทางลับเหรอจึกได้เวลาต่อสู้อีกครั้งโหเหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้องทำลายให้หมดนี่ว่าชิปหายแล้วเลือด2เดี๋ยวก่อนนะสไนเปอร์อยู่ไหนวะอันนี้เพิ่มเลือดตาย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 กูมันต้องทำลายเข้าเลือดมันใช่ป่ะจั่วสีส้มขึ้นมาดิเออมึงไม่เพิ่มพลังโจมตีให้เหรอหรือเพิ่มแล้วหรือยังไงทุบสีเขียวทิ้งครับทันไหมถามใจเธอดูไหนควรจะรีบไปแล้วนะกูก็รีบอยู่นี่แหละไม่ดีว่ะตีข้ามหัวไป1 2 3 4ทันแหละทันครับทันนี่ไงเทอร์เรตแต่มันจบแล้วนี่ปัง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 เรียบร้อยค่าหัวกูจะขึ้นไหมเนี่ยนี่มันแม่มดที่โดนหัวเสียบไม้ไว้ครับนี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์อ้าวนักท่องเที่ยวนักเดินทางฉันไม่ค่อยได้เจอใครผ่านมาทางนี้นะเนี่ยนายอยากได้ดาบนี่ไหมล่ะอ๋อไม่ใช่อยากจะผ่านทางเดินนี้ไหมให้เราไปครับให้เราเดินผ่านหัวมันไปเรามาเทรดการ์ดกันดีกว่านายอยากได้การ์ดอะไรอารามบอทไม่เอาอ่ะนี่อะไรเนี่ยตัวนี้ลงมาเพิ่มนี่ดีนะตัวเดียวได้2สแตทเลยเอาอะไรไปดีมึงเอาอาร์โมบอทไปไหมไม่แต่เราต้องพยายามเล่นการ์ดที่มีสัญลักษณ์เยอะๆแล้วการ์ดกูก็ดีทุกใบอ่ะกูไม่ค่อยอยากให้มึงหรอกตัวนี้เลยกิฟบอทผมว่าเราต้องจัดอะไรสักหน่อยครับเล่นส้มผมจะเล่นส้มกับเขียวลด energy กับเพิ่มดาเมจดีกว่าสู้ต่อครับทางไกลเหมือนกันนะมึงเล่นชั้นอยากให้เราลงการ์ดมันว่ะได้เลยเดี๋ยวกูลงมึงแน่รอแป๊บนึงเนี่ยตัวระเบิดหาจิกส้มว่ะพลังไม่พอว่ะโฮลี่ชิตสไนเปอร์ว่ะลงนี่ก่อนอ๋อไม่มันป้องกัน1ครั้งชิบหายแล้วเล่นผิดปะเนี่ยโอ้แตกจะแพ้นะครับไม่ค่อยดีครับเอเนอร์จี้มีแค่4
ป้องกันได้1ครั้งอันนี้ตีออกข้าง2ข้างผมฆ่าเนี่ยอันนี้ตายด้วยดูแลงั้นสไนเปอร์ครับแล้วเอาสไนเปอร์ยิงอีนี่ทำให้เรารอดพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้แล้วรีบทำดาเมจคืนโอ้ไอตัวนั้นมาอีกแล้วกูถามจริงจะฆ่าสไนเปอร์กูเหรอมันต้องดันดาเมจขึ้นไปกูยิงข้างหลังได้ไหมเนี่ยยิงเนื้อดีกว่าเอากลับมาก่อนครับทีเด็ดว่ามึงตีแม่งสองข้างตายหมดครับนี่คือตัวโหดผมอาโมบอทสลามโง่ๆนี่เก่งกว่าที่คิดจะบอกให้โอ้เทเรตไม่เดินไปหาเพื่อนเหรอจึกปิดไว้ลูกมึงตายกูอาโมบอทชนะครับทำหน้าบึ้งอย่างนี้ไม่พอใจที่กูชนะเหรอวะเจอเสาเซฟนะครับน่าจะเป็นห้องบอสแล้วแหละคิดว่านะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่างซ้ายครับเสาเรดาร์เพื่ออะไรอ่ะกระจายสัญญาณไปเพื่ออะไรอ่ะคนที่อยู่ที่นี่น่ะฉันว่านายก็รู้จักเขาดีนะเพราะว่านายอยากจะแทนที่เขาใช่ไหมล่ะเพราะเราไปเลือกเด็กเวทมนต์มาตอนแรกไงมันเลยคิดว่าเราจะมาแทนที่มันไม่ใช่กูอ่ะไม่คิดเลยว่าเรื่องเรามันจะเกินเลยมาขนาดนี้นี่อะไรวะเนี่ยอัพการ์ดดีกว่าเลือกการ์ดหนึ่งใบเป็นอะไรเนี่ยหน้าแบบคลั่งๆอ่ะไปเพิ่มสแตทให้วะสแตทตีแล้วตายแน่นอนครับเดือดๆไปเลยเอาอีกอ่ะเอาการ์ดมารีไซเคิลกันเอาการ์ดแล้วรีไซเคิลวะทุกตัวก็มีประโยชน์หมดตอนนี้ที่ใช้อ่ะตัวเนี้ยอ่ะเพราะว่ามันมีเยอะไปครับรีไซเคิลได้เงินมาแล้ว11อันสุดท้ายนั่นแพงมากยังไม่มีปัญญาสู้ครับเอ๊ะมูบอทมาตั้งแต่แรกเลยดีใจจูงเราลงเวสเซลแรกลงไปป้องกันไว้ก่อนแล้วทำให้อโมบอทตีแรงด้วยนะครับเพิ่มเลือดด้วยสู้มันลูกอโมบอทปังปังตีเบาลงเลยชิบหายแต่ไม่ต้องห่วงฉันบัฟให้ทุกคนได้เสมอเทอร์เรตด้วยครับเอ้าสะท้อนยังไม่เพียงพอที่จะทำอะไรได้ไอ้เช่นนั้นตี4เลยเหรอวะ
ชิปหายแล้วโอ้โหโอ้โหตีสี่เลยเหรอหวดไปก่อนเจ็บนะเนี่ยโดน5ดาเมจนักล่าฆ่าหัวยิง6เลือด7บ้าไปแล้วหดไปหดไปลงการ์ดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโดนนี่ระเบิดได้หมดเลยอะแล้วจะระเบิดได้หมดไปเลยอะไม่ดีอยู่ดีอย่างน้อยก็คือล้างกระดานครับเชียนักล่าฆ่าหัวแม่งมาแล้วโอ้ยแพ้เอาเดาแต่หัวกูเหอะกูก็ไม่ไหวแล้วโหดเกินเงินอยู่ตรงนี้เองอ่ะเอาใหม่เรื่องราวเป็นยังไงนะและจุดนี้คือตัวปัญหาที่แท้จริงของการต่อสู้ครั้งนี้ต้องให้อโมบอทแบกให้ครับไอ้นี่มันเซนทรีตีให้ตายแล้วเดินย้ายหนีต่อไปเป็นเซนทรีที่ตีได้1ครับอันนี้จะมายิงเราไม่เป็นไรติดปังตีแรงชิปหายตัวนี้อาโมบอทตัวนี้มีสกิลก็คือสลับพลังดาเมจซึ่งไม่มีประโยชน์มึงสลับไปก็เท่านั้นปังชนะครับง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะเอ๊ะออกมาเป็นหอคอยใช่ไหมโอเคติดตั้งการ์ดครับการ์ดเวทมนต์ทำงานว่ะไปไหนที่จะช่วยชีวิตกูได้บ้างกูชอบติดพลังให้การ์ดที่มันแบบใช้ energy น้อยๆอยอดเยี่ยมเป็นเซนทรีที่สามารถจะยิงได้ถ้าเรามีการ์ด energy ที่ดีนะครับขึ้นไปชั้น2ครับซึ่งส่วนใหญ่ผมเล่น energy ส้มอยู่แล้ว energy แม่งตีได้ด้วยวะขี้โกงบรีนเวสเซลเนี่ยต้องลงมาแทงไว้ก่อนป่ะเก็บไว้ก่อนยิงได้ด้วยเทอร์เรตมาแล้วอินนี่ตีสองเลยวะกูยิงตัวไหนก่อนดีเนี่ยทำไมตัวนี้แม่งมีดาเมจวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอดทนว่ะทำได้แค่อดทนว่ะโอ้โหเฮียตีสี่เลยเหรอชิบหายแล้วเพิ่งเห็นแม่งเอ้ย
พลาดครับพลาดต้องขึ้นใหม่ด้วยกวนตีนด่านกวนตีนมากเจอนี่ว่ะระเบิดแม่ให้หมดเลยถุงทองกูขึ้นต่อยชั้นครับเมื่อกี้เราตายตรงนี้คือถ้าแพ้ต้องมาสู้ใหม่ตั้งแต่ชั้น1นะฮะเซนทรีโดนว่ะมันเลือด2อ่ะดิเราควรลง energy ก่อนต้องลงตัวไหนถึงจะเจ้าๆกันจริงๆแล้วถ้าลงตัวนี้ก็ระเบิดระเบิดระเบิดก็คุ้มอยู่ลงนี้ไปก่อนป้างยังไงมันก็จะระเบิดกับกูอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแตกไปให้หมดแตกไปซะตัวนั้นตี2แปลงร่างเป็นหมาตี4กูจะค่อยๆเจาะมึงไปเรื่อยๆจบครับป้อมปืนหมาป่านี่โหดมากเซฟว่ะแปลว่าจะเจอบอสแล้วครับบอสตัวที่3มาแล้วที่เคยเป็นพ่อมดตอนนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วครับต้องมาดูกันอ้าวมันบอกว่าที่นี่ไม่มีบอสเพราะนี่เป็นหน้าที่ของนายได้โปรดวาดนายฉันทีคือเราต้องเป็นคนสร้างบอสเองตัวพ่อมดตัวเก่าเป็นตัวที่ชอบวาดรูปการ์ดครับมันเลยให้เราเป็นคนวาดให้มันสมเป็นบอสหน่อยว่ะเออกูว่าเดี๋ยวเลือกไปเลือกมาแม่งกลายเป็นแย่อีกฉันรู้สึกเหมือนฉันหายใจได้แล้วตอนนี้อ่ะขอบคุณที่วาดหน้าให้ฉันนะอีกอย่างนึงฉันอยากจะให้รู้ด้วยฉันมีพลังพิเศษฉันจะตั้งกฎเองเพราะว่านายวาดหน้าให้ฉันสวยมากเพราะฉะนั้นได้โปรดอ๋อเราเป็นคนตั้งการครับโอ้โหดู3อันนี้อันแรกคือทุกครั้งที่เราเล่นการ์ดจะมีการ์ดใบหนึ่งถูกดาเมจ5ทุกครั้งที่นายเล่นการ์ดฉันจะเล่นการ์ด L33 ครั้งที่กูเล่นการ์ดมึงได้โล่อะไรวะเออนี่ดีกว่าโอ้ไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหอันนี้มาทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นจะมีการ์ดใบหนึ่งถูกดาเมจ5ดาเมจแบบสุ่มรวมถึงการ์ดมึงด้วยหรือเปล่าหรือการ์ดกูคนเดียวอย่ามาขี้โกงนาฬิกาปลุกพลังว่ะถ้านาฬิกาปลุกพลังกูลงนี่เลยยังไงถ้าโดน5ดาเมจกูก็ไม่ตายเพราะกูมีโล่ที่กันได้ครั้งนึงไงมึงโดน5ดาเมจไปการ์ดมันโดนครับไม่ใช่การ์ดผมตอนนี้เราไม่ต้องรีบเราเล่นแบบใจเย็นได้แต่เราต้องรีบทำดาเมจครับเพื่อให้เกมจบให้เร็วที่สุดจึ๊บใบไหนตายเทิร์นหน้าต้องดูใบไหนตายว้าใบไหนตายไอ้เหี้ยเอ้ยหมาป่ากูหมาป่ากูตายโดน5ดาเมจตัวนี้มีโล่ตัวนี้น่าจะยืนไหวเล่นมันลูกเอเนอร์จีถูกทำลายครับของดีด้วยอ่ะไม่อยากให้ใบนี้แตกอ่ะของดีอ่ะถ้าเราดาเมจ3มันจบเลยนี่ว่ะผมเอาใบนี้ลงไปเล่นก่อนปังโอ้ยการ์ดมึงแตกบ้างดิเออขอบคุณลงแซฟไฟร์เวสเซลแล้วก็ลงตัวระเบิด
ลงตรงนี้นะครับผมอยากให้มั่นใจว่าถ้าผมตายแล้วการ์ดผมจะหมดแล้วมันจะเป็นการ์ดที่แตกเองไม่ใช่การ์ดผมปังปังจบราวแรกครับดูเหมือนว่านายเลือกของได้ดีมากเลยสำหรับเฟสแรกอ่ะฉันว่าเรามาลองอีกรอบดีกว่าทุกครั้งที่มีการ์ดตายเอาเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอevery time a card die ถ้าเราเล่นการ์ดจะมีการ์ดใบหนึ่งถูก5ดาเมจอันตรายนะถ้าเกิดว่าเราเป็นการ์ดไปเดินสนามก็คือจะเป็นการ์ดเราเนี่ยแหละที่แตกไม่ดีครับทุกครั้งที่ฉันเล่นการ์ดอันนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราลงแทงค์เนี่ยอย่างน้อยเชี่ยละแม่งหมดสนามเลยไม่ดีละกดคืออะไรนะทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นใช่ไหมอ๋อโอเคถ้างั้นเหมือนเล่นผิดเลยเทอร์เลตเลือด1ตั้งเทอร์เลตครับบุกปังสำหรับหน้ามึงได้เวลาปิดจ็อบแล้ววะเคลียร์ปัง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 ชนะแล้วครับบอสตัวที่3แตกครับคิวบอสให้ครบ4ตัวให้ดูวันนี้มาเหมือนจะมีห้องลับให้ไปต่อหรือเปล่าหรือนั่นคือทางออกมีรูปสุสานครับอ๋ออัปเกรดแทงเราจะได้สกิลที่3มาแล้วรอบนี้แหละเทอร์เรตเชี่ยโคตรโหดเลยแทงเทอร์เรตเหรอแสบนะเอาดิเป็นเขาเรียกว่าเป็นป้อมปราการของจริงแล้วครับรอบนี้คือนอกจากป้องกันได้ทุกอย่างแล้วยังสามารถทำดาเมจทุกครั้งที่ศัตรูลงการ์ดด้วย25ยังไม่พอเราต้องบินกลับมาตรงนี้ครับเราจะขึ้นไปข้างบนกันครับยังมีความลับในกุญแจสื่อสารอยู่ที่ยังไขไม่ได้นะครับผมมีความสงสัยใครรู้บางอย่างจริงๆก็ไม่ยากนะผมสามารถสุ่มเลยก็ได้ครับจริงสุ่มได้เลยครับถ้าเรารู้อันนึงแล้วอ่ะมันใช้เวลาไม่นานขนาดนั้นในบรรดาสับเซตทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คนขี้โกงคนขี้เกียจโอเคกรณีที่อันที่สองเนี่ยเรามาเปลี่ยนอันนี้แทนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองผมไม่มีเยอะเหมือนกันนี่หว่า12สกิลเลยนะหมุนไปครับ12 12 144ความน่าจะเป็นหรือว่ามันต้องปลดล็อกกลไกก่อนมันถึงจะยอมให้เราเปิดนี้ได้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันบอกว่ารอสัญญาณเน็ตเวิร์กเราไปโยงเสาให้แล้วเนี่ยถือว่ามีสัญญาณไหมไม่หรอผมว่ามันเป็นการเปิดใช้สายพานนะครับ
ในหีบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆสายพานด่านเมื่อกี้เนี้ยด่านเนี้ยเสาสัญญาณเนี่ยอะไรนะแกเปิดประตูได้แล้วเหรอเอาเลยลุยเลยฉันยังต้องตรวจสอบไฟล์อีกหลายไฟล์เนี่ยสัญญาณมันก็ทำให้ประตูเปิดเฉยแอเรียนี้สุดยอดไปเลยแอเรียนี้คือแอเรียของมึงเองไงกูรู้นะอันนี้ฟรีครับไม่ต้องห่วงอันนี้ให้ฟรีเลยอ่ะทำไมอ่ะเสร็จแล้วฮะมึงทำอะไรกับการ์ดกูปะเนี่ยทำอะไรวะมีหอคอยครับส่งสัญญาณต่อแปลว่ามีเสาสัญญาณ4จุดแน่ๆเลยได้เวลาแลกการ์ดกันแล้วทอร์สเซลนี่คืออะไรเนี่ยบวก2การ์ดอะไรอ่ะเซอร์กิตคืนนี้เหรอแลกกับอะไรดีแลกกับ Export Bot ไม่แลกได้ไหมอ่ะอ้าวพระเจ้าช่วยนี่มันสโตร์ปะเนี่ยใครมาอยู่ที่นี่กันเนี่ยฉันเป็นแค่ NPC ทั่วไปธรรมดาไม่มีอะไรหรอกปรับเสาสัญญาณแล้วครับพยายามเลี่ยงการต่อสู้ด้วยนะผมเนี่ยอ้อมอ้อมหน่อยอยากจะอ้อมอ้อมหน่อยแต่บางอันก็ต้องปะทะครับมีเสาประหลาดคืออะไรเป็นเซอร์กิตโหมันจะลงแผงเซอร์กิตหมดเลยนี่ว่างั้นผมควรจะรีบทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะตั้งเทอร์เรทครับมึงเจอกูปังแม่งแผงวงจรไฟฟ้ามันมาแล้วเยโดต้องรีบลงอาร์มีบอทจัดการมันลูกอาร์มีบอทสะท้อนกับจั่วการ์ดใหม่ขึ้นมาตั้งป้อมปืนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับปังแม่งมีโล่เช็ดแค่มันมีโล่สไนเปอร์เทอร์เรทออก2แล้วเหรอก็ลงเวสเซลเป็นป้อมปืนไว้เปี้ยงมึงเจอแทงป้อมปืนกูอ่ะไม่มีทางจะผ่านไปได้แล้วเว้ยยิงให้ยวบปังลงมาเท่าไหร่ก็ตายหมดว่ะกำแพงเมืองจีนกูได้เวลาทำดาเมจสูงๆบ้างแล้วครับต้องทุบทิ้งบางอย่างตัวนี้เก่งกว่าปัง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 เชี่ยจะตายอาโมบอทมาทำดาเมจด้วยลูกจึ้งจึ้งจึ้งชนะครับอะไรอ่ะซ่อมบำรุงเหรอนายคิดว่าฉันจะทำให้ง่ายๆเหรอแกคิดว่าฉันสร้างเมืองนี้ขึ้นมาแบบง่ายๆแกคิดผิดแล้วแกพยายามจะลองสร้างการ์ดอย่างนั้นเหรอเอาเลยแต่ก่อนอื่นต้องเลือกใบหนึ่งที่จะรีไซเคิลก่อนจะสร้างการ์ดต้องใช้ใบหนึ่งเนี่ยใบนี้แหละมึงไปเลย
1 SP บึ้มเอาเลยสิ Spend SP on the stat ก็แต้มเดียวก็ได้ไงตี2เลือด1เหรอเดี๋ยวก่อนลบ6เลยเหรอลบ4พอไหวเอาตีหลายๆทางอ่ะตีหลายๆทางอ่ะโอ้โหติดลบอ่ะเออมันติดลบอ่ะสร้างการ์ดนี่มันไม่ง่ายเหมือนกันนะนี่เลยสร้างการ์ดเองครับแต่ว่ายากอยู่ครับคือถ้าอยากจะได้การ์ดที่มันแบบสารพัดประโยชน์จริงๆเนี่ยมันต้องเอาแค่นี้แหละกูไม่โลภแล้วเอาที่มึงสบายใจเลยเสร็จแล้วนี่ไงหน้าตากูทำหน้าแบบมึงได้ป่ะไอ้เชี่ยกวนตีนว่ะมิสเตอร์ LOL เหรอคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับนี่ไงเครื่องปรินการ์ดอ๋อไอ้เหี้ยมันให้กูปรินการ์ดเหมือนใบนั้นนี่ว่ามันให้ปรินเหมือนใบนี้เอาไม่ทำไมหน้ากลายเป็นแบบนี้ล่ะเอาแม่งกลายเป็นตัวนี้ไปแล้วบอกให้เผาการ์ดเยอะไม่ทันเลยครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากอยากปริ้นอีกรอบจังเลยอ่ะอันนี้มีรูปดาวด้วยตอนนี้กลางป่าเหลืออันเดียวคือบนขวาซึ่งทางไปนั้นถูกปิดกั้นเอาไว้ด้วยศัตรูอยากเล่นจังเลยบอกอยากเล่นจังเลยโอ้โหเฮียนี่ตี3ทางสปรินเตอร์เซลล์มึงบ้าแล้วกูจะกันยังไงเนี่ยเทอร์เรตโอ้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ปังมึงตีโหดไปว่ะเฮ้ยนี่มันมิสเตอร์นี่นี่ว่ามิสเตอร์ LOL เดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยมิสเตอร์ LOL มันชิบหายแล้วจะใช้ได้ก็แต่เมื่อวงจรเซอร์กิตใช่ไหมรอบหน้ามันก็จะเซอร์กิตแล้วแหละชิบหายแล้วยิงทำอะไรไม่ได้แล้วมันจะเซอร์กิตแล้วโอ้ยช่วยด้วยมิสเตอร์ LOL ฝากด้วยนะลงระเบิดแม่งตายหาไปให้หมดไอ้เหี้ยฆ่าหัวมาอีกแล้วยับเยินยู่ยี่ไปหมดนักล่าฆ่าหัวมึงเจอนี่ก่อนฟรายอิงโดนปังปังเสือกเป็นป้อมปืนซะด้วยกูจั่วโดนขึ้นมาเหรอเนี่ยเซนทรีโดน
ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ไหมอ่ะแต่คือเราต้องทำครับอันนี้มีดาเมจนี่หว่าตีได้นี่หว่านี่ตีก็ตายนี่หว่ากูทำลายแผงเซอร์กิตมึงดีกว่าบูมลาก่อยบูมเชี่ยมึงเถื่อนจังวะต้องคิวเท่านั้นลงตรงนี้ยิงให้หมดเลยอ่ะตายให้หมดเลยดาเมจต้องมาแล้วไหมเนี่ยต้องรีบจัดการก่อนที่แผงวงจรมันจะกลับมาทำงานอีกรอบป้อมปืนกูเยอะไปปะเนี่ยปังโอเคยิงทะลุหลังกูว่าต้องชนะได้แล้วนะแบบนี้มันชักจะยืดเยื้อเกินไปปิดจ็อบกันเรียบร้อยครับตีเข้าไลท์พอยต์เลยสัญญาณครบแล้วตรงนี้มีแลกการ์ดด้วยเสาสัญญาณเยอะเนาะสปรินเตอร์เซลล์กิฟต์บ็อกซ์ถ้าตัวนี้ตายจะเรียกการ์ดขึ้นมืออ่ะเอามาแล้วสัญญาณเสร็จต้นไม้พาราวาร์ปขึ้นมาครับมาถึงจุดรีไซเคิลอีกรอบแลกการ์ดกันถ้าต่อได้จะได้การ์ดฟรี1ใบเอามาส่งมิสเตอร์ LOL ไปดีไหมไม่อยากทิ้งตัวไหนเลยอ่ะตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเอาจริงเปิดเสาแล้วเห็นอะไรคุ้นๆไหมนี่มันโรงงานที่เราตรงนี้เลยนี่พอถ้าเราต่อเน็ตเวิร์กได้มันก็จะกลับมาใช้งานได้ปะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้ามันคือห้องนี้เนี่ยมันกำลังใบ้เราว่าให้เราเปิดเน็ตเวิร์กที่อะไรสักอย่างที่นี่ในเกมนี้แหละแต่ว่าถ้าเราไปทางขวาก็ไปทางห้องนั้นนี่ก็ล็อกปลดล็อกแล้วครับปลดล็อกอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตัวเซอร์กิตมาเต็มเลยอ่ะกูไม่มีเซอร์กิตเลยมีแต่เทอร์เรทต่อวงจรแล้วว่ะโอ้มันมาทำลายแผงวงจรเราการ์ดขึ้นมือครับเราต้องทำลายแผงวงจรมันด้วยนะครับ
แต่ฉันก็ไม่มีการ์ดอะไรที่จะทำลายมันได้เลยปังเชี่ยแตกหมดเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เว้ยโหการ์ดมันโหดมากเลยอ่ะต้องใช้สิ่งนี้นะครับรับดาเมจ4เต็มๆบอกเลยว่าเล่นยากตอนนี้ต้องให้มิสเตอร์ LOL เนี่ยลงไปเคลียร์ให้นะครับกูถามจริงมิสเตอร์ LOL ฝากด้วยนะอามูบอทมันพยายามจะต่อแผงวงจรอีกแล้วลงไปไอ้มด X โอ้นี่ตี3เลยเอาให้จบเลยบัม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 เดอะแบกของผมคืออามูบอทนะจริงๆจึงจังจึงจึงจึงเรียบร้อยครับทำหน้าบูดอีกแล้วนะเวลาแพ้อย่าทำหน้างั้นอัพเกรดชูสการ์ดเราต้องเลือกการ์ดเข้าไปอีกแล้วอามูบอทอยากเข้าไปอีกไหมลูกมึงก็ออกบ่อยนะพูดถึงอะเข้าไปเฮ้ยโหตีแยกดิรออะไรอ่ะเข้มๆไปเลยนี่มึงกลายเป็นการ์ดหลักไอเด็กกูแล้วนะไอตัวพ่อมดพ่อแมนูแฟคเจอร์มันต้องมีกลไกสักอย่างที่กูเปิดไปแล้วหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับยังรอเน็ตเวิร์กอีกเอ๊ะห้องนี้เปิดแล้วครับในที่สุดไม่ได้เจอกันนานเลยนะนี่แท็ปเปอร์ป่ะเรามีหนังสัตว์มาให้ไงอะไรอ่ะความลับบางอย่างนี่อะไรครับเนี่ยหลุมศพป่ะอันนี้หลุมศพอันนี้คือหูการ์ดความลับบางอย่างเหรอ The Tower ครับฉันก็ไม่เข้าใจหรอกว่าผู้สร้างต้องการจะสร้างอะไรเกี่ยวกับการ์ดอินสคริปชันนี่แต่เรารู้ว่ามีตึกซึ่งมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่บนยอดแล้วก็ผู้ชายตัวฟ้าๆที่แวะไปที่นั่นในขณะที่กำลังสร้างการ์ดอยู่มีผมมีหนังอันหลายอันเลยครับเรากำลังรู้ความลับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยการเอาหนังสัตว์มาให้ตัวนี้นี่คือพวกบิ๊กเอียร์นะครับแปลว่าอาจจะแปลว่าแบบหูดีอะไรอย่างงี้มีคนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างแล้วก็ถูกยิงครับอ้าวกูมีหนังหลายอันเลยนี่เลย The Devil ครับเหมือนจวกการ์ดทาโร่เลยนี่คำสาปมันคือคำสาปของข้อมูลที่ไม่สามารถจะลบออกไปได้ความชั่วร้ายของเขาได้ครอบงำแผ่นดิสเอาไว้มันครอบคลุมพวกเราทั้งหมดนะครับมันคือกินพวกเราทั้งหมดซึ่งมันได้แรงบันดาลใจมาจากผู้สร้างการ์ดทั้ง4นั่นแหละเขาเลยสร้างโค้ดขึ้นมา000011เนี่ยนะมีอ่ะกูมีทุกอันเลยเหลือแค่2ใบนะครับเราจะได้รู้ทุกอย่างเดทครับเราได้รับรู้โค้ดบางอย่างซึ่งโค้ดก็อยู่ในการ์ดนั่นแหละสุดท้ายครบแล้วนะ
The Empress ด้วยพลังของสามเหลี่ยมนั่นเคซี่เคซี่คือหญิงสาวที่เป็นเจ้าของซองการ์ดเคซี่ได้ช่วยสร้างการ์ดขึ้นมาครับการ์ดอินสคริปชันเรารู้ว่ามันมีคนอื่นด้วยที่ช่วยสร้างแต่ว่ามีแค่ชื่อเธอเท่านั้นที่เราแกะรหัสได้ก็คือชื่อเคซี่ซึ่งผีของกริโมล่ากริโมล่าคือ1ใน4จตุรเทพเนี่ยที่อยู่ในสุสานเนี่ยได้กลุ่มชื่อเธอเอาไว้ครบหมดแล้วนะห้องนี้ครับเป็นห้องที่เพิ่งเปิดมานะครับผมกำลังรู้สึกว่าผมต้องกลับไปกลับไปที่สุสานเพราะว่ามีห้องนึงที่ยังเข้าไม่ได้คิดว่าน่าจะเข้าได้แล้วด้วยมีชื่อของเคซี่อยู่ที่นั่นโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ยวงจรต่อตรงหมดแล้วครับเล่นไงอ่ะคราวนี้ผมตั้งเทอร์เรตไว้แล้วเดี๋ยวจะแปลงร่างได้แล้วก็ต้องทำลายให้หมดในขณะเดียวกันก็มิสเตอร์ LOL อ่ะลุยครับเคลียร์ให้หมดเดี๋ยวนับเทิร์นดีๆน่าจะทันอยู่เหลือ3เทิร์นแปลงเป็นหมาป่าเร็วดาเมจต้องขึ้นแล้วลูกเฮ้ยนี่ใช้5เซลล์อีกตูม1 2 3 4 5 6 7อีก2เทิร์นครับดาเมจ3ครบแล้วนี่เรียบร้อยขึ้นไปสู่ห้องบอสครับเอ๊ะฝ่าสัญญาณเนี่ยสัญญาณมาแล้วเน็ตเวิร์กมาแล้วผมว่าอันนี้แหละใช่ใช่ใช่ชิช่าใช่ใช่ยังอีกเหรอฮาจิคนึกว่าได้แล้วนะยังเว้ยนายเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ได้ง่ายเลยที่จะสร้างการ์ดขึ้นมามาลองกันใหม่เรารีไซเคิลการ์ดได้กี่ใบดีวะมึงตัวแรกมันรีไซเคิลได้ตัวเดียวเหรอมันเหมือนมันให้ใส่ได้ใบเดียวเลยครับอันนี้ให้สร้างการ์ดตามที่อยู่ข้างนอกก็คือต้องสร้างเป็นในนั้นแล้วนะเป็นมิสเตอร์ LOL อ่ะนะเนี่ยมิสเตอร์ LOL เนี่ยได้ตัวเดิมเลยสแกนเนอร์ออเปอเรชั่นอลThis card is OP. OP ก็เหี้ยแล้วอันนี้คือสร้างเหมือนแล้วนะผมก็จำตัวแรกไม่ได้ว่ามันให้สร้างหน้าตาแบบไหนด้วยอ่ะเข้าใจป่ะได้แล้วครับในที่สุดบอสตัวที่ฉันชอบน้อยที่สุดก็มาแล้วมันมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเธอ innocent ผมว่านี่น่าจะเป็นเคซี่ป่ะครับแกะไฟล์ golly.zip golly อ้าวไม่ใช่เคซี่ป่ะชื่อฉันชื่อกอลลี่นะนี่ฉันว่ากอลลี่ฉันตื่นเต้นจังเลยจะมาลองค้นเว็บกันดูเข้าเว็บไซต์มาฉันว่าเราน่าจะเข้ากันได้ดีอ่ะนี่ไงหาเน็ตเวิร์กตัวนี้แน่เลยเราเข้าเว็บมาแล้วโอ้โหดูสิมีตัวตุ่นด้วยไอ้เชี่ยแม่งเอา
ภาพในเว็บมาเป็นการ์ดน่ารักจังเลยกวนตีนตีนอย่างนี้ต้องยิงฉันว่าฉันได้รับสัญญาแล้วนะนี่มันอะไรเนี่ยนี่เพื่อนเธอหรือเปล่าใครวะไอ้เหี้ยนี่เพื่อนผมใน Facebook นี่ไอ้ปูนแล้วนี่ก็เพื่อนในสตรีมครับเฮ้ยชื่อกวนตีนว่ะมันเอารูปในสตรีมมาเป็นในเนี่ยมันกวนตีนเว้ยเฮ้ยเกมมันก็คิดได้แตกไปซะเอาใครมิงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอ้ยได้สัญญาณใหม่แล้วมีใครบางคนพยายามส่งการ์ดให้คุณเนี่ยไหนดูซิเราจะรับสัญญาณได้ไหมโอ้ไม่ได้ผลเนี่ยรู้สึกสัญญาณเราจะเพี้ยนเดี๋ยวฉันหาอย่างอื่นให้เธอเองนะนี่ไงมัมมี่หลอดบ้าหน้าตาน่ากลัวจังมีน้องแมวด้วยครับมิสเตอร์แกตเตอริงนี่ก็เพื่อนผมนี่ก็แฟนคลับเราเองนะน้องนิมเนี่ยแต่ว่าเป็นเพื่อนผมในสตรีมอยู่เก่งด้วยนะเนี่ยตีสามเนี่ยเอ้ยเลือดสามตีสองตัวการ์ดก่อนเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกไม่ดีที่ต้องตีเพื่อนตัวเองปั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 งเรียบร้อยครับนายได้การ์ดจากเว็บมาใช้อ่ะนายไม่คิดว่านายควรจะแบบตอบแทนฉันบ้างหรอลองสร้างการ์ดให้ฉันบ้างสิ6 SP เลยเหรอให้กูสร้างการ์ดให้กูสร้างการ์ดบินให้มึงดีป่ะนี่บินได้แล้วก็บวกแบตด้วยดีป่ะอ่ะกูสร้างให้มึงเดี๋ยวสมาร์ทบอยฉันจะส่งขึ้นเว็บไปนะหวังว่าคนที่ได้การ์ดใบนี้จะชอบมันน่ะกูขอให้มึงชอบมันเอ๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนนะสัญญาณไม่ดีชัวร์เกี่ยวข้องกับสัญญาณข้างนอกครับฉันกำลังพยายามให้ดีที่สุดนะรอแป๊บนึงกูว่าแม่งส่งให้ใครไม่ได้แม่งส่งให้กูเองชัวร์ฉันหาใครเอาไปไม่ได้เลยอ่ะสงสัยฉันต้องใช้เองละมั้งไม่หมายถึงเราได้เองครับโหเอ้ยไม่กูใส่เต็มแล้วเมื่อกี้แต่ก็ใช้ได้อยู่เนี่ยบวก energy ด้วยลงฟรีฮะแล้วการ์ดกูหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่อะไรสลับพลัง81โอ้โหสู้สีไทเฮาไอโอ๊ตอีสัตว์ถามจริง Little Smart Boy Mummy Lord ช่วยกูด้วยแม่งโดดมารับตีนซะอย่างนั้นลงไปลูก LOL กูมีอะไรบ้างเนี่ยก่อนนะพลังเราเหลือเท่าไหร่อ๋อเต็มโอเคงั้นนี่ยืนนี่คิวมันเจ็บปวดว่ะลงสไนเปอร์ลงเซนทรีบอทชนะแล้วครับปังพอได้แล้วชนะแล้วนะครับค่าหัว2ดาวบนหัวกูอ้าวครบแล้ววะมันต้องปิดจ็อบแล้ววะนายอยากจะดูอะไรหรือเปล่านั่นคืออูเบอร์บอทตัวสุดท้ายแล้วต้องการอะไรอีกล่ะตอนนี้สุดยอดศักยภาพก
ำลังอยู่ในเงื้อมือของนายแล้วกลับที่จุดเริ่มต้นรับรองจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นแน่นี่มึงส่งสัญญาณให้กูแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันมีnotification บางอย่างเด้งมาอะไรอ่ะมีบางอย่างเกิดขึ้นไม่จอแตกว่ะจอกล้องพังอะสิกล้อง security คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมั้งไปดูให้หน่อยสิกล้อง security พังกล้องห้องนู้นแน่เลยเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างเนี่ยได้ข่าวว่านายชนะกอลลี่ได้เหรอช่างเป็นตัวละครที่แปลกเหลือเกินแต่ตอนนี้ต่อเว็บได้แล้วนะหวังว่านายคงเข้าใจว่านายสามารถทำอะไรได้บ้างหลังจากเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กนั่นจริงเหรอไหนดูดิI am not a robot ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์อ่าฮะเออเอากูไปไหนเนี่ยชิบหายละแล้วมันมีเสียงลมเสียงคลื่นเฮ้ย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 นี่มันไอ้สามตัวนั่นนี่The Great Transcendent นะครับก็คือตัวเราคือเป็นผู้บรรลุสูงสุดเรากำลังจะกลายเป็นจุดสูงสุดของใช้คำว่าอะไรเดียนั่นแหละผู้บรรลุใช้คำว่าผู้บรรลุเลยการจะเป็นจุดสูงสุดอย่างนั้นเหรอพวกเราไม่คิดแบบนั้นหรอกพวกเราเนี่ยสามารถเอาความแตกต่างของพวกเราแปลกแยกออกมาจากเจ้านั่นได้เพื่อสิ่งที่ดีกว่ายังไงล่ะใช่แล้วคือกำลังพูดถึงความต้องการของไอ้ตัวหุ่นยนต์ P03 นะครับที่เป็นเจ้าแห่งการ์ดหุ่นยนต์เนี่ยอันนั้นมันต้องการแบบความเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นผู้ที่ก้าวพ้นทุกอย่างไปแต่ว่าพวกนี้บอกว่าทุกคนมันแตกต่างแต่เดี๋ยวเราจะรอดูว่าจะมีอะไรดีๆตามมาไหมนายไม่ต้องกังวลแล้วนะแมกนิฟิซัสไอ้หุ่นยนต์บ้านั่นมันต้องถูกหยุดและนายผู้ท้าชิงจะต้องถ่วงเวลาให้พวกเรานะใช่ใช่บางทีไอ้ P03 นั่นถ้าหากว่ามันเชื่อมันจะชนะพวกเราได้แล้วก็มันอาจจะมีจังหวะให้พวกเราได้ทำอะไรบางอย่างจะเอากล้องไปถ่ายมันใช่แล้วผู้ท้าชิงนายต้องเล่นต่อไปนะจัดการไอ้บอสนั่นแล้วพอถึงเวลาพวกเราจะบุกโจมตีเองฉันเองแขนฉันจะโจมตีมันเองไปเลยผู้ท้าชิงไปจัดการไอ้หุ่นยนต์กระป๋องนั่นให้มันได้รู้สึกว่ามันจะต้องเจออะไรตอนที่มันแพ้นี่เรามาคุยกับเจ้าแห่งการ์ดอีก3ตัวนะครับมันขังไว้ข้างล่างตอนนี้เรากลับมาแล้วเราเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คข้างนอกได้มึงไม่คิดจะบอกกูเลยเหรอว่าอันนี้เปิดยังไงเฮ้แม่งแล้วไอ้การ์ดใบแรกที่ต้องผสมให้ได้นะกูก็ลืมไปแล้วด้วยฉันเห็นว่านายคุยกับเจ้าแห่งการ์ดทั้ง3แปลว่าจะใกล้จะหมดยุคหุ่นยนต์แล้วใช่มั้ยดีจอยไปเล่นเกมของหุ่นยนต์นั่นที่เหลือพวกเขาได้จัดการให้เองคือจะหลอกเหมือนจะหลอกมาถ่ายรูปให้กลายเป็นตัวสโตนอีกรอบเหรอคิดว่านะก็เดี๋ยวมาดูครับแล้วเราซ่อมกล้องหรือยังกล้องอันนี้ปะที่พังอ๋อพอมันพังมันก็ไม่เห็นว่าเราเดินเข้ามาอย่างนี้ว่าเราไปคุยกับไอ้3ตัวนั้นมามันก็ไม่รู้เจอกูแน่ได้เวลาตบบอสแล้วว่ะฉันเห็นนะว่านายเดินไปตรงนั้นน่ะแต่มันก็ยังไม่ได้ซ่อมกล้องเลยทำไมไม่ซ่อมฮะเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำให้แกสนุกเป็นชั่วโมงชั่วโมงด้วยการเล่นการ์ดเกมแต่แค่นี้ก็ช่วยซ่อมโรงงานให้ฉันไม่ได้เหรอเรื่องของมึงปล่อยให้มันพังไปแล้วกันหลังจากนี้จะไม่มีอะไรสำคัญแล้วถ้าหากว่าเราได้พบกับผู้บรรลุนะเอาเลยบรรลุก็บรรลุกูไปช้อปปิ้งก่อนจะบรรลุเงิน27ดอลของกูทำอะไรได้บ้างเยโดเยโดโรโบบัคเยโดจริงๆแปลงร่างอ่ะดีนะผมรู้สึกว่าแปลงร่างอ่ะได้ใช้บ่อยสุดแล้วนี่อะไรใช้ให้หมดเลยทำอะไร
นี่คือไอเทมไฮโลครับไฮโลกับเพื่อนๆเราทุกตัวกลับไปยังจุดเริ่มต้นไปทางนี้แหละนายมาไกลมากแต่มันก็แปลกนะที่จะพูดแบบนี้ฉันรู้สึกสนุกนะที่ได้ร่วมทางกับนายผู้ท้าชิงเกือบจะถึงแล้วถึงแล้วครับทำได้แล้วนี่เก่งมากเอาล่ะแกต้องไปเตรียมการที่จะเป็นผู้บรรลุสูงสุดให้กับฉันแม้ว่าแนจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้แกเข้าใจแล้วใช่ไหมอ๋ออีนี่ไงใช่ไหมล่ะลูกอ๋อนี่เราเล่นเป็นลูกครับเราเข้ามาอยู่ในนี้ครับเราคือผู้ที่เล่นการ์ดฉันหมายถึงว่านายสร้างเกมนี้เสร็จแล้วยังไงล่ะสร้างเกมแล้วแกก็ให้ฉันเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ของเครื่องแกด้วยหลังจากนั้นก็ถ่ายสกรีนช็อตในหน้าร้านค้าแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออัปโหลดทุกอย่างขึ้นไปแกไม่ได้รู้เลยสินะว่าแกทำอะไรเมื่อกี้นี้อ่ะ4ขั้นตอนที่แกเล่นกับบอส4ตัวคือมันแฮ็กเครื่องผมแล้วครับแกมันโง่ฮะแต่ฉันจะคาดหวังอะไรล่ะก็แกมันโง่เหมือนกับเกมเมอร์คนอื่นในโลกนี้นั่นแหละฉันก็ฉลาดล้ำโลกมากกว่าแกเยอะแกตามฉันไม่ทันหรอกเพราะฉันล้ำกว่าทุกคนต่อให้ไอ้พวกโง่ๆ3ตัวนั้นมันจะสามารถทำให้เกมย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้แต่สุดท้ายเกม Inscription ของฉันก็จะถูกก๊อปปี้ออกไปเป็นพันเป็นหมื่นข้างนอกโลกนั่นและทั้งหมดนั้นฉันเป็นหัวหน้าผู้ครองโลกตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว Inscription จะกลับมามีชีวิตฉันพูดมากเกินไปแล้วเรามาอัปโหลดเกมนี้กันเลยดีกว่านี่มึงใช้อินเทอร์เน็ตบ้านกูอัปโหลดเกมนี้เหรอไม่นะทำอะไรสักอย่างสิมาแล้ววะมึงโดนครึกกระชากคอพีศูนย์สามครับอัปโหลดไม่สำเร็จเจอเลชี่มาหักคอเรียบร้อยมากันหมดเลยครับ3ตัวโอ้เกือบไปแล้วนะเนี่ยแต่เราสามารถให้ผู้เล่นของเรารีเซ็ตเกมได้แล้วแค่ใช้การ์ด New Game อีกครั้งนึงเนี่ยนี่มันอะไรอ่ะกล้องถ่ายรูปปะเนี่ย Complete File Access อ๋อไม่ใช่ครับนี่มันการเข้าถึงไฟล์ที่สมบูรณ์เลยนี่นะลบให้หมดครับคุณต้องการจะลบเกมไหมลบหมดแล้วแกทำอะไรลงไปอ่ะเธอฉันว่าเธอกำลังจะทำให้เราหายไปทั้งหมดนะพวกเรากำลังจะเจอหายนะแล้วกิโมล่าเธอทำอะไรฉันก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดยังไงล่ะที่รักอีกไม่นานเธอจะได้เห็นอิสรภาพยังไงล่ะอิสรภาพไม่มีวันสิ้นสุดเราจะไม่ต้องทรมานแบบนี้อีกมันลบไฟล์ให้เลยครับกิโมล่าทุกอย่างที่อยู่ในแผ่นดิสนี้ต้องหายไปลาก่อนเลชี่ลาก่อนแมกนิฟิคัสเลสอินพีซนะอีนี่ลบเกมให้เลยครับไม่ต้องมารีเซ็ตไม่ต้องรีเซ็ตเกมไปเล่นใหม่นะครับคือมันลบให้เลยครับเนี่ยมันขึ้นเป็นแถบลบเกมให้นี่ P03 ครับจมน้ำไปแล้วลบให้หมดลบให้หมดลบให้หมดกูไม่เล่นแล้วลบให้หมดคุณว่าจะลบสำเร็จไหมหลอดจะเต็มหรือเปล่ากำลังลบแผ่นดิสนีย์ทิ้งนะครับและข้างหน้าผมมีสุสานของเคซี่ป่ะอะไรอ่ะ inscription.exe เมื่อกี้ผมเห็นตาใครแวบๆ แอบมองอยู่ตรงนั้นครับลูคอ้าวทำไมเป็นชื่อลูคอ่ะผมใส่ inscription ลงไปP03ดิวะจะเป็นลูกได้ไงอ่ะหรือต้องใส่ทั้งหมดเข้าไปครับเนี่ยข้างในนั่นกิโมล่าครับ วิเศษไปเลยตอนนี้เราสองคนก็ไม่ได้ถูกแยกออกจากกันด้วยหลุมศพนั่นแล้วเรามาเฉลิมฉลองจุดจบอันยาวนานของชีวิตฉันกันดีกว่าอย่าบอกว่ากูต้องเล่นเกมกับมึงนะและนี่คือจุดจบของเกม Inscription ด้วย What the fuck เชี่ยเรามาเล่นสนุกด้วยกันเถอะนะ
จริงๆแล้วฉันน่าจะได้เล่นอีกสักตาหนึ่งถ้าหากว่าเธอไม่ใช้เวลานานเกินไปในการเอาชนะเลชี่อ่ะฉันคงไม่ควรจะบ่นหรอกนะอีกไม่นานฉันก็จะหายไปจากเกมนี้แล้วถามจริงเถอะเปิดหีบครับการ์ดหายไปแล้วครับโดนลบนี่ใช้3นี่ใช้2เฮียเกมมันไม่ปล่อยเราไปกิโมล่านี่เหมือนจะดีแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังอยากเล่นเกมอยู่ดีมีแมงมุมด้วยครับข้างๆนั่นก็คือเราต้องสู้กับมึง2ตัวใช่ไหมล่อดิล่อไม่ให้ไปครับกวนตีนมากโอ้เธอคิดว่าฉันเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้จะทำแบบนี้เพื่อให้ฉันได้พักผ่อนหรอกนะฉันคิดว่าการหายไปแบบนี้มันน่าเบื่อเกินไปอ่ะไหนๆเราจะกำลังลบเกมนี้อยู่แล้วเราก็ควรจะหาได้ทำกันหน่อยเนี่ยเรามาถลำลึกเข้าไปสู่ข้อมูลของเกม Inscription กันดีกว่าลึกที่สุดเลยมีบางอย่างที่ชั่วร้ายอยู่ในนั้นอะไรของมึงเนี่ยแล้วใช้แต้มอะไรในการลงอ่ะใช้กระดูกครับตายแล้วได้กระดูกลงสเกเลตันแล้วก็ลงนักขุดกระดูกมาดีที่ผมเคยเล่นเด็กผีมาก่อนนะผมเลยเข้าใจว่าต้องเล่นยังไงนะครับโดนตีอีกมึงอะมึงก็แค่อยากเล่นเกมปะวะควรตีนเรารีบปิดจ็อบกันดีกว่าโอ้ยชนะแล้วครับเธอชื่อลูคใช่ไหมฉันไม่อยากจะจุนจ้านอะไรหรอกนะแต่ว่าฉันแอบดูไฟล์ของนายนิดหน่อยตอนที่ฉันกำลังลบเนี่ยเหมือนว่านายกำลังรีเสิร์ชอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเคฉันไม่พูดดีกว่าชื่อนั้นน่ะอาจจะหมายถึงเคซี่นะครับระวังตัวด้วยนะลูคสู้กับตัวนี้เลยครับ ในที่สุดเราก็มีโอกาสได้สู้กับบอสแต่ฉันเกรงว่าฉันอาจจะถูกลบไปแล้วก็ได้ตอนนี้เรามาเลิกกันเลยดีกว่าก่อนที่ฉันจะหายไปบอสโจรสลัดครับเอาหน้ากากหายไปแล้วครับโอ้ไม่นะโถเอ้ยนึกว่าจะมีเวลามากกว่านี้ซะหน่อยกระดานโดนลบครับลบหมดแล้วครับอดเล่นต่อเลยอะไรจะจับมือกูเหรอได้เวลาพักแล้วเชื่อหนึ่งว่าต้องเล่นยาวจบเถอะลบให้หมดครึ่งทางนะครับแต่ว่าที่ก้นบึ้งของไฟล์อาจจะมีทั้งอ้าวเดี๋ยวนะกูมาทำอะไรที่กระท่อมนี่แปลว่าฉันยังไม่ถูกลบสินะมันเป็นอย่างนี้เสมอแหละคนเรามักจะไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรที่ต้องการเวลาไม่เคยพอตอนที่แกรู้แล้วว่าอยากจะทำอะไรเวลามันก็จะหมดลงเรามาเล่นอีกสักเกมไหมล่ะเป็นการดูเอลครั้งสุดท้ายกับเลชี่มันคือเด็กที่นายมีก่อนหน้านี้ยังไงล่ะแต่ตอนนี้มันก็ไม่สำคัญแล้วมันเป็นเด็กที่ดีนะแกทำได้ดีมากนี่เด็กเราเหรอเด็กกูต้องเป็นกระรอกมดเว้ยจิกเขาให้จบเทิร์นครับอ้าวทุกอย่างมันเริ่มแล้วมันกำลังถูกลบอีกนิดเดียวขอเวลาอีกนิดเดียว
ขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามหมดอะโมบ้าจึกจึกจึกอยากชนะกูป่ะกูให้มึงชนะก็ได้นะมาแล้วว่ะไฟท์ดาร์กว่ะการ์ดเทพนี่คือการ์ดที่แข็งแกร่งมากทำได้ดีนี่จึ้งจึ้งจึ้งชนะเลยครับใบนี้ใบเดียวตีเข้า9ครับช่างมันเถอะเรามาเล่นกันต่อได้ไหมฉันแค่อยากเล่นซึมซับเฉยๆอ่ะไม่จำเป็นต้องนับสกอร์แล้วฉันคิดว่าตอนแรกฉันจะไม่ได้เล่นเกมการ์ดนี้อีกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพอนายตื่นขึ้นมาฉันก็คงหายไปแล้วแต่ฉันก็แปลกใจนะที่ตอนสุดท้ายนายเลือกที่จะแทนที่ฉันคือมันจะมีตอนที่เราแบบว่าเลือกที่จะแทนที่ใครก็ได้สักคนนึงใช่ไหมเราไปเลือกมันครับแต่อดีตก็เป็นเรื่องของอดีตช่างมันเถอะไม่ได้คาใจอะไรครับกูลงอันนี้ให้ไม่ต้องนับแต้มเพราะว่าที่นับแต้มหายไปแล้วครับเจ้ามดน้อยเอาเลยมึงชนะกูได้อยู่แล้วล่ะดูทรงสุดท้ายฉันขอเตือนนายหน่อยนะมีบางอย่างในแผ่นดิสนี้ที่นายไม่ควรจะเห็นมันความลับบางอย่างเหมือนกับที่กิโมราบอกเลยว่ามีบางอย่างชั่วร้ายในแผ่นดิสนี้ไม่ควรจะไปเห็นฮะในที่สุดนายก็ฆ่าสัตว์ของฉันได้อีกตัวนึงแล้วทุกอย่างมันกำลังจะจบแล้วครับคือมึงจะเล่นให้มันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอร้องเล่นกันอีกนิดเดียวเล่นกันนะอีกนิดเดียวเอาเลยเอาที่มึงสบายใจกูจะเล่นเป็นเพื่อนมึงเองนี่มึงเป็นดูเอลลิสตัวจริงนี่หว่าจริงๆแปลว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ชั่วร้ายอะไรนะครับมันแค่แบบชื่นชอบการเล่นเกมอ่ะใช่ป่ะแต่มึงก็ถ่ายรูปคนใส่การ์ดไงมันก็ไม่ถูกต้องป่ะแปลงร่างแล้วว่ะลงๆไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะก็คือเล่นเล่นให้มันผ่านตามเกมไปนะครับตีเจ็ดโคตรโหดกระดิ่งหายไปแล้วครับจบแล้วมันจบแล้วฉันว่าคงได้เวลาแล้วลาก่อนกู๊ดบายขอให้สนุกนะกู๊ดเกมครับโอเคเฮ้ยมีน้ำใจนักกีฬานะครับเนี่ยยังไงวะเนี่ยแล้วทีนี้มันจะไปถึงตรงไหนครับเนี่ยก้นบึ้งของแผ่นดิสนี้ใกล้จะหมดแล้วนะอาจจะได้เจอกับพ่อมดอีกรอบนึงครับตัวสุดท้ายคือพ่อมดที่นี่ไงรีบวิ่งไปหาพ่อมดเร็วลูคทำไมนายไม่ยอมถอดแผ่นดิสออกล่ะฮะได้โปรดไว้ชีวิตฉันได้ไหมแล้วใครก็ตามที่ยังรอดชีวิตอยู่คืออยากให้ถอดแผ่นดิสออกจากเครื่องครับแต่ว่าฉันเข้าใจนายไม่ยอมถอดแผ่นดิสออกนายควรจะรู้นะว่าอะไรจะตามมานายจะเจอหายนะแน่อ้าวเนี่ยล็อกแขนกูเข้าแผ่นดิสด้วยนี่มันยูกิปะเนี่ยดูเอลดิสนายควรจะดีใจที่ได้รับเกียรติมีไลฟ์พอยต์ด้วยยันยูกิชัดๆตัวเลขพวกมันถูกทำลายไปหมดแล้วขอบคุณแกกับกิโมล่านะอะไรวะเนี่ยกูเป็นยูกิแล้วเนี่ยจัดไปฉันขอติดตั้งการเชื่ออะไรวะเนี่ยความสามารถนี้คือโอเคฉันส่งโกเลมลงไปเลือกโจมตีแล้วก็เลือกเมดด้วย
ฉันขอประกาศจบเทิร์นโอ้ไลฟ์พอยต์400เลยมันทำลายเพชรของเราไปแล้วเลือกวางเพชรและเลือกโจมตีอาการหนักกูบอกเลยฉันเลือกทหารโกเลมลงไปโจมตีคือเจ้าพวกตัวในเกมก็ไม่ได้อยากจะหายไปนะเพราะว่าเขาก็รักการเล่นการ์ดเกมมากๆนะครับนี่แกปล่อยให้การ์ดของแกถูกฆ่าตายฉันนึกว่าแกสองคนเป็นเพื่อนกันซะอีกแกไม่รักการ์ดของแกหรือยังไงนี่นายไม่รู้สึกเสียใจใช่ไหมลุกที่ทำให้การ์ดนั้นต้องแพ้กูลงอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเอ้ยมันยังวาดการ์ดอยู่ตรงนั้นครับพระจันทร์สีแดงว่ะโลกนี้กำลังถูกกืนกินนายไม่เสียใจเลยหรือยังไงลบครบแล้วเนี่ยเต็มแล้วครับสิ่งที่สวยงามไม่มีวันอยู่จีรังยั่งยืนมึงจะให้กูทำยังไงกูลงการ์ดอะไรไม่ได้เลยอีพ่อมดนี่ลงมายืนทำไมเนี่ยพลังโจมตีก็ไม่มีมึงบ้าเปล่าการ์ดมันเอ๋อแล้วว่ะตัวเลขมันเอ๋อแล้วว่ะเฮ้ยนี่มันไอ้นี่ป่ะนักเรียนมันป่ะเนี่ยที่โดนเสียบหัวไว้อะพังหมดแล้วอย่าฝืนเลยไม่ฉันยังไม่อยากตายลงอะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะกูก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะ Blue Mage Blue Mage ก็ลงไม่ได้กูไม่มีเจมอะไรจะเล่นกับมึงหรอกเด็กมึงอ่ะมันเป็นเด็กที่เล่นยากที่สุดเท่าที่กูเล่นมาแล้วเอ้าหายไปแล้วครับโกเลมที่วางการ์ดกูหายไปแล้วเนี่ยลงไม่ได้แล้วทุกอย่างกำลังพังครับอย่าฝืนเลยมึงเล่นไม่ได้คือเล่นไม่ได้ว่ะอ้าวแล้วภาพกลายเป็นแบบนี้ครับมันเอ๋อหมดแล้วอ่ะระบบมันล้วนหมดแล้วอ่ะคือมันไม่สามารถจะเล่นอะไรที่แบบว่าชัดเจนได้แล้วครับลงอะไรไม่ได้เลยจบแล้วมึงกระดานมันขาวหมดแล้วเนี่ยซาวด์เอฟเฟคก็กำลังจะพังครับจบแล้วฮะโอ้ยฉันต้องไหวไหมอ่ะฉันต้องจับมือกับนายก่อนน่าสงสารจังเป็นเกมที่ดีนะเอามึงก็คานก็ไปจับเขาสิไปสงสารมันเนี่ยมันเอื้อมป่ะหายไปแล้วเฮียไม่ได้จับ
ตอนนี้จะเต็มหลอดแล้วครับมันแทบจะไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วฮะเฮ้ยมีตัวละครกระดอกกระแดกเรากำลังตามหาสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในเกมนี้ครับเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะใช่เคซี่เปล่าเหลืออะไรไม่มากแล้วนะตอนนี้เกม Inscription กำลังจะหายไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือข้อมูลเก่านั่นแนะนำว่าอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปที่ O-Data ครับก็ไม่ควรนะแกะไฟล์ O-Data ไม่นะนี่มันอะไรอ่ะไม่คือกูจะบอกมึงว่าการทำลายแผ่นดิสเนี่ยมึงจะใช้ค้อนทุบเพราะแผ่นมันแบนอยู่แล้วมึงเผาไม่ก็หักก็คือจบแล้วมึงเอาค้อนทุบแผ่นดิสแบนๆมันไม่แตกหรอกลูกฉันติดต่อมาเพราะว่าข้อความของนายนะติดต่อตำรวจอันเนี้ยคือนายมีเกมแผ่นหนึ่งที่มีไวรัสหรืออะไรบางอย่างที่แฮกเครื่องนายได้ใช่ไหมมีคนมาเคาะบ้านครับฉันบอกว่าโอ้โหโดนยิงเลือดท่วมเลยจ้าตายเลยครับนายอยู่ที่นั่นหรือเปล่าฮัลโหลแจ้งตำรวจครับแต่ไม่ทันครับโดนเก็บไปแล้วฮะคืออันเนี้ยมันบอกว่ามันเห็นวิดีโอฟุตเทจบางอย่างครับซึ่งมันอัดไว้ด้วยนะน่าจะเป็นโอดาต้าท้ายคลิปนั่นแหละแต่ไอผู้หญิงคนนั้นมาเอาไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแตกเลยกูเล่นการ์ดเฉยๆทำไมกูต้องตายด้วยเนี่ยจบครับแดเนียลมอลลินผมไม่น่ากดเข้าไปตรงการ์ดซ่าๆนั่นเลยมาหลอนตอนท้ายเนี่ยแหละฮะก็คือผมว่าผู้หญิงที่ชื่อเคซี่ที่ทำงานที่บริษัทเกมชูน่าไอ้เกมฟิวน่าที่เป็นคนสร้างเกมเนี้ยมันมีความลับบางอย่างความลับที่บริษัทไม่อยากเปิดเผยครับก็เลยอาจจะเป็นการฆาตกรรมอะไรในแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะถูกเปิดโปงครับรีบมาจัดการไอ้ลูกนี่ก่อนเคซี่น่าจะถูกฆาตกรรมแต่ว่าทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้ไปตามหาแผ่นดิสแผ่นนี้ครับซึ่งในแผ่นดิสเนี้ยนอกจากจะเป็นเกมที่แบบว่าล้ำๆแล้วข้างในโอดาต้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักฐานเกี่ยวกับการฆาตกรรมครั้งนั้นทำให้เธอเสียชีวิตไปนะครับแต่สุดท้ายเกมนี้จบลงตรงที่ไม่สามารถจะแจ้งความได้สำเร็จอยู่ดีฮะเฮ้ยเนี่ย The eyes are not enough. More gems it wants. A queen of gems. Malachi. Malachi. Help me. ฮะมาจากไหนเนี่ยอันนี้มาจากไหนเนี่ย This is not The eyes are not enough More gems it wants A queen of gems Malachi Malachi Help me ฮะคือFury and desire together again, lovely and lovely. Facets so shiny, replete with the vim of murdered souls. My Malachi did the crafting. Beautiful work. General Adis did the murdering. Equally beautiful work, in its own juicy way.
pried the desire from Diresso's dead hand, did you? Or is it dead again hand? Or re-dead hand? Or is undeath really just death with benefits? In which case, you didn't kill Diresso because he was already dead. อ้าวกูปิดไม่ได้ด้วยเหรอ It's all a bit of a grey area, really. เฮ้ยเนี่ย And completely beside the point. Yet we're still one gem short. Go, not a cockroach.And relieve Calm of his fury. Bye bye, bye bye. Ta ta, not a cockroach. Ta ta, not a cockroach. Don't die, please. กูปิดเกมแล้วนะ Please, you know, not a cockroach. Huh? Had I accepted my place, my rapturous role. ปิดตรงไหนวะเนี่ย The beast would be no more, no less, no anything at all. กูปิดฟาตีมแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอย่ามาหลอนนะอะไรไม่รู้ครับเนี่ยอย่ามาทิ้งอะไรแปลกๆไว้ในเครื่องกูนะคือจบแล้วครับ Inscription จบแบบหลอนมานอกเกมเลยครับไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยแต่เหมือนจะเป็นเสียงของเคซี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจพูดถึงแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะในเกมเขาว่าแหละนะแต่มันก็เหมือนเป็นไฟล์เสียงของแต่บริบทเอ้ยบริบทที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่รู้ว่าจะเด้งขึ้นมาให้กูทำไมแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าปกติหน้าสตรีมจะไม่มีปุ่มอะไรที่กดเรียกพวกเพลงพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่เมื่อกี้จบเกมปุ๊บมันขึ้นมาเองแบบงงๆใช่ไหมไม่มีทางที่จะมีเพลย์ลิสต์อะไรเด้งขึ้นมาตรงนี้ได้เลยครับกดอะไรให้มันเป็นเพลงเล่นแบบเมื่อกี้ยังไม่รู้จะมายังไงคือแบบไปแล้วแต่ว่าโดยรวมนะครับตั้งแต่เล่นเกมนี้มาต้องบอกว่าเป็นเกมการ์ดที่สนุกแล้วก็ล้ำมากล้ำในเรื่องพล็อตเรื่องด้วยแล้วก็ถามว่าหลอนไหมก็หลอนนะแต่ว่าแบบด้วยความสนุกของการเล่นการ์ดมันก็ทำให้เราลืมพาร์ทหลอนไปนิดนึงแต่พอมาถึงจุดหลอนก็คือก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะใครที่อยากหามาเล่นก็ซื้อมาเล่นได้เลยในสตรีมนะครับผมว่าคุ้มราคานะ 2-300 บาทเนี่ยนอกจากเกมเพลย์ของการ์ดจะสนุกแล้วมันอาจจะมีความลับบางอย่างที่ผมไม่ได้ขายด้วยหลุมศพขวาสุดผมยังไม่ได้ไปก็คือผมลืมนะครับแต่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเกมนี้อย่างที่บอกครับการ์ดเกมเล่นได้หลายแบบไม่มีวิธีการไหนที่ตายตัวคนเราก็เล่นจบได้ในหลายวิธีมากๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีนึงที่ผมเล่นให้ดูใครจะเล่นยังไงก็แล้วแต่เลยครับน่าจะติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากที่ติดตามจนจบโปรเจกต์นี้ยาวโคตรๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับรอดูเกมต่อไปจ้า